สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเขามีนาวที่นี่มีแต่ให้ค่ะพบกับหวานๆพี่คะเนศนายเนศค่ะค่ะและดิฉันแซนดี้กวีพรโตจิโน่ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะคะกับรายการเขามีนาววันนี้นะคะสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชค่ะและเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชค่ะโอ้โหวันนี้นะคะรายการของเรา3ช่วงรายการกับช่วงแรกช่วง Comment for you และช่วงที่2ค่ะช่วง Highlight High Tech และช่วงสุดท้ายค่ะสมุนไพรน่ารู้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีอะไรดีๆมาฝากแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช่วงแรกช่วง Comment for youcomment for you เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชวันนี้เรามีเรื่องย้อนกลับไปในสมัยก่อนสมัยยุคโบราณนะคะพูดกันเมื่อก่อนเนี่ยแหมต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราก็คุยเรื่องของคนสมัยก่อนเรื่องของทรงผมถูกไหมแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาดูที่เป็นเกี่ยวกับแอคเซสซอรีของเขาบ้างกระเป๋าเครื่องประดับนะคะนั่นก็คือกระเป๋าแหมผู้หญิงเราขาดไม่ได้นะสมัยก่อนเขาก็ต้องมีกระเป๋าใช่ถ้าไม่มีกระเป๋าเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็ลำบากแน่นอนผู้หญิงไม่มีกระเป๋านี่ลำบากมากเลยนะลำบากไหมลำบากสิคะเพราะว่าอุปกรณ์อ่ะคือเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าโดเรมอนไงต้องมีทุกอย่างลิปสติกความเครื่องสำอางอ่ะแถมยังจะต้องมีสมุดโน้ตโทรศัพท์กี่เครื่องอีกไม่รู้ผู้หญิงสมัยนี้พกกันไม่รู้เป็นหวัดเลยนะคะบางคนก็ต้องแบกเสื้อผ้าบางคนก็คือต้องแยกว่าอันนี้กระเป๋ารองเท้านะกระเป๋าเสื้อผ้านะแล้วสมัยนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันมีหลายต่อหลายแบบออกมาไม่ว่าจะทำด้วยหนังสัตว์หรือว่าขนสัตว์ต่างๆนะคะสีสันมากมายหลายชนิดเลยอันนี้ใบละ150 บาท เอ้ยแต่ก็สีสันไงคือแฟชั่นโอ้นี่ไงอันนี้ก็แล้วแต่รูปทรงกันมาเพราะว่าคือแล้วแต่ว่าเขาจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรเอาเป็นว่ากระเป๋าที่ใบที่แพงที่สุดก็ใบเป็นล้านอันนี้นอนค่ะวัสดุมาจากคือของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะของสัตว์อะค่ะหนังสัตว์ใช่หนังสัตว์แล้วก็จระเข้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพชรอีกใช่ไหมใช่ค่ะที่ปิดแบ็คเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยคือนะคะมูลค่ามากมายจะมูลค่าแพงแน่นอนค่ะแล้วกระเป๋าใบแรกที่พี่ซันดี้มีหน้าตาเป็นยังไงกระเป๋าผ้ามั้งกระเป๋าผ้าหรือย่ามก็ไม่รู้เออแถวกระเป๋าใบแรกที่มีเหรอค่ะกระเป๋านักเรียนเหมือนกันจะเป็นนักเรียนแบบไหนเป้หรือว่าเป็นถือว่ากระเป๋าบ้านมาเลยกระเป๋าคือเคยเห็นว่ากระเป๋านักเรียนที่เป็นทรงแบบอย่างเงี้ยข้างล่างบานข้างบนรีบๆแต่ข้างล่างบานตูดบานนะคะนี่อันนี้จากขอบอันนี้ใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้ตอนมอต้นแล้วมอต้นถึงมอปลายแต่ถ้าตอนประถมจะเป็นอีกแบบนึงไม่ใช่แบบนี้จะเป็นเป้จะเป็นกระเป๋าธรรมดาเป็นเป้โรงเรียนแต่ถ้าอันนี้สวยนะรุ่นใหม่รุ่นใหม่ผู้ชายใช้อันนี้เป็นของผู้ชายค่ะจะบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนจะมีเป้ค่ะสะพายเป้ใช่ไหมไปโรงเรียนเป้โดเรมอนตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราแบบเป็นคนชอบสีฟ้าตอนเด็กๆเราก็สะพายเป้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นอ๋ออันนี้รุ่นใหม่แล้วจะขอบรุ่นใหม่เพราะว่าดูที่เปิดจะเป็นแบบรูดไม่ใช่แบบแบกค่ะแต่ว่าอันนี้บางทีเขาก็ทำเป็นเหมือนเป็นหลอกอะทำเป็นเหมือนเสียบไอ้ตรงเหมือนเป็นที่เป็นเหมือนเข็มขัดอะแต่เปล่ามันมีแป๊กอยู่ข้างในมันมีแป๊กอยู่ข้างในใช่เป็นไอ้นี่อยู่ข้างในนะคะเป้นักเรียนโหต้องบอกว่าสมัยก่อนถ้าย้อนคุณผู้ชมล่ะคะสมัยเรียนเนี่ยใช้กระเป๋าอะไรใช้กระเป๋าแบบไหนบางคนบอกว่าไม่มีกระเป๋าจ้ะแซนดี้ถือหนังสือไปเรียนแล้วก็มีรุ่นแบบว่าพอเริ่มเข้าม.ปลายอ่ะกระเป๋าก็เริ่มแบนแต๊ะแต๊ะกันเลยอ่ะแบบแทบจะไม่มีหนังสือใส่กันเลยเอาล็อตมือนึงถือกระเป๋าอีกมือนึงถือหนังสือแล้วก็จะมีกระเป๋าเล็กๆตึ้งติ้งคู่กับกระเป๋านักเรียนตอนสมัยหวานเรียนพาณิชย์ไม่ได้ถือหนังสือไปเรียนแล้วออกจากบ้านเพราะว่าเอาใส่ล็อกเกอร์ของโรงเรียนไม่มีหนังสือถือกลับบ้านเลยจะอ่านจะเอากลับก็เฉพาะช่วงสอบนะคะแม้จะบอกว่าแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอย่างเด็กช่างสมัยก่อนเวลาเขาไปเรียนอ่ะอย่างเรียนหนังสือวิชาหนึ่งอย่างเงี้ยบทที่1เขาก็จะฉีกเฉพาะบทที่1ไปแบบนั้นนะคะ
นี่กระเป๋าก็จะบางๆเบาๆคืออันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถือไปทำไมเพราะว่าไม่มีหนังสือเลยเท่ๆไงรู้ไหมคะตอนนี้กระเป๋านักเรียนจะขอบใบนึงเท่าไหร่เท่าไหร่คะสมัยรุ่นพี่ที่ซื้อนะคะแพงที่สุดโอ้โหเมื่อกี่ปีที่แล้วก็ไม่รู้2007ค่ะตอนนี้ 4,000 กว่าบาทแล้วสำหรับอันนี้เขาถึงต้องใช้กันเป็นรุ่นต่อรุ่นไงใช่ไหมเพราะมันเป็นหนังแท้อันนี้นี่ต้องบอกนี่เลยแบบนี้เนี่ยใช้ตั้งแต่ตอนประถมเนี่ยที่บอกว่าตูดยานเนี่ย อันนี้เลยนะคะตูดบานเลยหนักมากนะคุณถ้าสมมติว่าเรียนโรงเรียนเอกชนนะเวลาที่จะสอบอย่างเงี้ยคุณต้องขนหนังสือกลับบ้านอ่ะใช่หมดเลยอ่ะหมายถึงว่าสอบวันสุดท้ายแล้วปิดเทอมต้องขนทุกอย่างกลับบ้านอ่ะลำบากมากอ่ะใช่ค่ะแล้วหนักมากอ่ะคือแขนแทบหักเอาเป็นว่าเคยครั้งนึงถือหนังสือใส่ถุงคือเตรียมถุงมาเรียบร้อยเตรียมถุงถุงขาดซะงั้นแต่สมัยนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันมีเป็นถุงย่ามถุงรักโลกอ่ะรักโลกที่เป็นถุงผ้านะคะที่จะได้แบบใส่ได้เรื่อยๆไว้ใส่ของหนักๆใหญ่ๆถูกต้องแล้วก็คุณผู้หญิงสมัยนี้ก็คือจะเปลี่ยนจากการใช้กระเป๋าใบเบลเลอร์บัตเทิมเป็นกระเป๋าใบเล็กที่ใส่แค่ของที่จำเป็นเฉพาะที่ใช้ก็คือกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์ลิปสติกอันเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้สมัยนี้เห็นเป็นกระเป๋าที่มันใสๆอ่ะทั้งแบรนด์ไม่รู้จะโชว์ทำไมคือทั้งแบรนด์เนมทั้งแบบของตลาดทั่วไปก็มีเหมือนกันกระเป๋าหนังแก้วคือจะเป็นใสๆแล้วก็มองเห็นข้างในแต่ว่าบางรุ่นเขาจะมีแบบเหมือนเป็นถุงข้างในเป็นสีเป็นกระเป็นกระเป๋าใส่ของแล้วก็มาใส่กับใสๆทีแต่บางรุ่นเนี่ยก็ใสเลยทั้งใบเลยอันนี้ก็งงเหมือนกันคือจะโชว์ทำไมบางทีของที่เราวางไว้ข้างในผ้าหนังผ้าอนามัยก็โชว์กันไปล่อแหลมนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีกระเป๋าเก็บผ้าอนามัยนะเป็นกระเป๋าผ้าค่ะคุณลองเข้าไปดูนะดิฉันแบบว่าไม่ได้โฆษณาของผลิตภัณฑ์นารยานะค่ะแต่ผลิตภัณฑ์เขาดีนะค่ะเพราะว่าถ้าอย่างโรงงานอยู่ใกล้ๆเมืองทองธานีเราถ้าคุณผู้ชมแวะก็แจ้งวัฒนะสำหรับคนอยากได้กระเป๋าที่เป็น made in Thailand คนไทยทำเองส่ง go inter ด้วยนะต่างประเทศแล้วราคาไม่แพงด้วยคือเขาทำดีมากเขาทำกระเป๋าใส่เศษตังค์เล็กๆใบเล็กใบกลางกลางเล็กกลางใหญ่ใหญ่นิดแบบ คือทำทุกอย่างทุกไซส์ทุกแบบจริงๆแล้วก็มีกระเป๋าใส่กระเป๋าใส่เสื้อชั้นในชุดชั้นในคุณผู้หญิงอ่ะแล้วก็มีใส่ผ้าอนามัยมีกระเป๋าใส่ต้มหูใส่สร้อยคือเป็นหมวดเลยอ่ะคุณคือดีฉันว่าดีนะแบบเนี้ยกระเป๋าเครื่องสำอางก็มีให้เลือกหลายแบบมากเลยอ่ะโอ้แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยก็เลยมองว่าโอ้อย่างเงี้ยแสดงว่าถูกอกถูกใจคุณผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยเรามองว่าเราไม่มีที่เก็บบางทีกระเป๋าใบนึงอ่ะยัดเปิดอย่างเปิดมาแล้วเจอโอ้โหอยากให้ดูกระเป๋าแมลงสาบกระเป๋าของดิฉันมากๆเลยคือควานๆหาปากกาควานเจอขนมนี่มีนะเจอเปลือกขนมแบบบางทีใส่ของนู่นนี่นั่นไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันยังหาไม่เจอมาเจออีกทีเน่าไปละเออแบบนั้นเอ๊ะกลิ่นอะไรออกมาจากกระเป๋าแล้วก็สมัยนี้นะคะคือแล้วแต่คุณผู้หญิงถ้าสมมติว่าคุณไปเดินห้างสวยๆค่ะคุณก็จะมีกระเป๋าใบเล็กๆแล้วแต่การแต่งตัวของคุณใช่ไหมคุณก็จะมีเป็นแมชเสื้อผ้าอย่างนี้กระเป๋าต้องเป็นสีดำเป็นหนังหน่อยสะพายเล็กๆเป็นครอปน่ารักน่ารักหรือสายอาจจะเป็นโซ่หน่อยเก๋ๆอะไรอย่างนั้นเก๋ๆใช่ไหมคุณก็จะไปไหนรองเท้าคุณต้องแมชชิ่งกันนะคะทรงผมหน้าคุณต้องได้ต้องเดินเช็ดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลายืนรอรถหรือว่ายืนรอซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีมาดคือผู้หญิงเราจะเป็นสไตล์แบบนี้แต่อย่าว่าแต่ผู้หญิงนะคุณผู้ชายนี่โหเนี๊ยบมากยิ่งกว่าผู้หญิงอีกกระเป๋าเอาเป็นว่าถ้าควักออกมาโอ้โห ไม่มีแบบขาดๆแล้วเปิดนะไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ต้องเปิดมาปุ๊บบัตรเรียงแล้วจะขอบอกไว้อีกอย่างนึงผู้ชายสมัยนี้พกผ้าเช็ดหน้ามากกว่าผู้หญิงอีกจริงๆถูกต้องคือไม่รู้ว่าเป็นมาจากละครหรือเปล่าไงว่าผู้ชายจะต้องพกแต่จริงๆอ่ะคือผู้หญิงอ่ะควรจะพกมากกว่าผู้ชายอีกแต่พอร้องไห้ทีไรผู้ชายควักให้ทุกทีแต่ว่ายุคสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะผู้ชายเนี่ยใช้กระเป๋ากันมากที่สุดโดยเฉพาะกระเป๋าที่เป็นสะพายข้างหรือกระเป๋าที่ถือเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกโทรศัพท์อะหรือแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่ไงหวานๆมันใหญ่แล้วเราจะมาพกใส่กระเป๋าสตางค์อ่ะไม่ได้ถ้าสมมติว่าใส่กระเป๋าสตางค์ไปนะเวลาคุณไปนั่งอย่างเงี้ยโทรศัพท์จอแตกทำยังไงอ่ะนั่นสิถูกต้องไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงเราก็เลยที่จะต้องมีกระเป๋าคุณผู้ชายเนี่ยนี่ไงกระเป๋าอย่างเงี้ย
ซึ่งมันสามารถจุได้หลายอย่างคุณจะใช้กระเป๋าใบใหญ่3ชั้น3ช่อง3ช่องก็ได้ก็ได้หรือคุณจะเอามาใส่โทรศัพท์เขาต้องมีอะไรนะผู้ชายมีมือถือมีแท็บเล็ตจ้ะนะแล้วก็มีสมุดไว้บุ๊กกิ้งอย่างหนึ่งนี่อันนี้เนี่ยกำลังเป็นสไตล์เลยนะอันนี้กำลังดีนะไม่ต้องใหญ่มากกระเป๋าอุ๊ยหล่อเท่มากเลยอ่ะแบบนี้ใครอ่ะนั่นใครสามีฉันเองค่ะอ้าวเหรอคะเอาแฟนเก่าหนูเองอ่ะอุ๊ยแรงค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาหัวมาดิฉันจิกตบแกคุณผู้ชมค่ะแหมอันนี้ก็เป็นในส่วนของช่วง comment for you กับเรื่องของกระเป๋าเอามาฝากกันแล้วก็คุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่ากระเป๋าที่ดีทำไมถึงราคาสูงทำไมเขาถึงต้องใช้แบรนด์เนมกันหนึ่งเลยเนี่ยที่มันเป็นแบรนด์เนมเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นของยี่ห้อซึ่งมีชื่อเสียงถูกต้องไหมมันก็จะได้ลิขสิทธิ์ในการเป็นแบรนด์เนมนะคะคนเป็นที่รู้จักเป็นที่ใช้แล้วก็สองในเรื่องของราคาทำไมถึงสูงเพราะว่าวัสดุในการผลิตหนังขนหนังในเรื่องของการเย็บการเก็บโอ้โหคือมันเนี๊ยบจริงๆนะที่บอกว่าใบละ 20,000 มันคุ้มอ่ะค่ะมันคุ้มกับ 20,000 ใช้ได้เป็นชาติอ่ะคือเอาเป็นว่าใช้จนเหี่ยวอ่ะมันก็ยังไม่พังอ่ะมันก็ยังสวยอยู่ด้วยเอาอย่างจริงๆนะหนังเขายังสวยอยู่นะได้เลยอะไรยิ่งเก่ายิ่งรู้สึกว่ามันนิ่มมันมันนิ่มอ่ะก็เปรียบเทียบกับรองเท้าอ่ะพูดถึงรองเท้าเนี่ยนะคะคนเราอ่ะรองเท้าที่จะใส่แล้วดีๆอยู่คู่นึงต้องซื้อราคาแพงเพราะว่ารองเท้าที่ดีต้องราคาแพงกระเป๋าเหมือนกันค่ะรองเท้ากระเป๋ายิ่งแพงเพราะว่ามันดีใช่ค่ะหนังมันนิ่มแล้วมันใส่มันทำให้เท้าเนี่ยมันสมูทกับเท้าถูกต้องไหมล่ะเท้าเนี่ยเราก็ต้องใส่เดินไปไหนมาไหนถ้าไปใส่แบบถูกๆแล้วมันกัดอีกอ่ะอุ้ยทรมานทรมานนะคะอันนี้ก็มาฝากกันค่ะสำหรับช่วง comment for you ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกับช่วง highlight high tech ค่ะก็มีIT อะไรดีๆมาฝากแน่นอนค่ะขอบอกเลยว่าต้องติดตามนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ล้ำและทันสมัยมากๆแน่นอนค่ะกันก่อนสักครู่ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Call Me Now ที่นี่มีแต่ให้ค่ะกับช่วง Highlight High Tech นั่นเองค่ะ Highlight High Techเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy People Fresh โอ้โหหวานๆคะขมิบขมิบอยู่ใช่ไหมคะหมายถึงขมิบเสียงพูดนะคะ ใช่ไหม เสียงมันเลยออกมาแบบ นิดนึงอะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาช่วงไฮไลท์ไฮเทควันนี้ค่ะที่ซันดี้พูดบอกไปนะคะว่าเราจะพูดในส่วนของอะไรที่ลุกล้ำทันสมัยมากๆค่ะ เคยเล่นเกมเตอร์ติสไหมคะเตอร์ติสงงไหมงงเกมเตอร์ติสอ่ะตัวต่อที่มัน เป็นบล็อกลงมาแล้วให้ต่อมีตัวเอลตัวตรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยเล่นของเล่นเลยอ่ะไม่เคยเล่นเลยพูดแล้วช้ำใจเกมเตอร์ติสยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะ เอาหน่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามีภาพให้คุณผู้ชมชมกันต้องบอกว่าเกมเตอร์ติสเนี่ยนะคะถ้าใครรู้จักเนี่ยนี่ไงเนี่ยเขาเรียกว่าเกมเตอร์ติสหรือเกมต่ออิดบ็อกหินบ็อกเนี่ยแหละอิดบ็อกนะคะเมื่อนึกถึง Family Game นะคะหลายคนก็จะนึกถึงเกมเตอร์ติสเพราะว่ามันจะเป็นตัวต่อที่มีสีสันสดใสซึ่งจัดว่าเป็นเกมครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยอดฮิตมาเป็นระยะเวลานานหลาย10ปีมากเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะคุณจะเล่นเจ้าเกมนี้ได้ก็ต้องใช้เครื่องเล่นที่พกพาเมื่อก่อนเขาจะมีไอ้เกมที่มันเป็นขายกันอะอันละ50บาทมั้งก็จะมีเกมเตอร์ติสเนี่ยแหละเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเคยเล่นครั้งแรกที่มันเป็นมากับเครื่องไอ้เนี่ยที่เป็นจอขาวดำอะนั่นแหละครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเกมบอยอะไรพวกนี้นะคะเตอร์ติสเนี่ยจะมาพร้อมกับเกมบอยเลยนะอะแต่ที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าคุณมาร์คเคอร์เกอร์นะคะไม่รอช้าเขาก็คิดหาวิธีที่อยากจะให้เกมเนี้ยได้กลับมาฮิตหรือว่ากลับมาทันสมัยกันอีกครั้งแต่ว่าจะทำยังไงล่ะคะที่พกพาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเรามีมือถือ มี iPad มีกระเป๋านู่นนี่นี่นั่นอีกเยอะแยะเลยอ่ะแล้วว่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยยืนมือไม้ก็เต็มแล้วอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเราจะเล่นเกมได้ยังไงนะคะเขาก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาจับเจ้าเกมตัวนี้ค่ะมามิกซ์ลงกับเสื้อยืด
ใส่เสื้อยืดธรรมดานะคะเนรมิตออกมาให้กลายเป็นเสื้อยืดสุดหรรษาที่สามารถเล่นเกมได้บนหน้าท้องของคุณเองเออเป็นไงเออดีนะเป็นไงไอเดียดีเสื้อยืดนะคะอันนี้นะคะก็คือเอาเป็นเสื้อยืดซึ่งเป็นเกมนะคะแล้วก็เล่นใช่แล้วนะคะสามารถเล่นได้นะคะเพราะว่าเกมอันนี้นะคะก็คือโดยเจ้าเสื้อยืดตัวนี้ถูกดัดแปลงให้มีการฝังชิปประมวลผลลงไปพร้อมติดตั้งแผงไฟ LED ถึง128ดวงเพื่อทำหน้าที่เป็นจอแสดงผลนะคะทั้งด้านหน้าของเสื้อทำงานด้วยแบตเตอรี่ AA เองอ่ะ 2A เองอ่ะก็คือถ่านเออใส่ถ่าน 2A แค่นี้คุณก็สามารถที่จะเล่นเตอร์ติสบนพุงของคุณได้แล้วตึ๊ดนี่ไงเป็นไงโอ้โหเจ๋งมากนะคะเพียงแค่คุณกดปุ่มที่ฝังอยู่บนเสื้อของคุณแล้วก็สามารถสนุกได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนค่ะเห็นปุ่มไหมคะที่เขาเอานิ้วจับอยู่นะคะสองข้างนั้นนะคะค่ะจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการผสมผสานความล้ำสมัยลงในความธรรมดาอย่างนี้ถ้ามีคุกกี้ล่ะก็เยอะไปนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันต้องใช้ภาพไหนจะการ์ดจงการ์ดจออีกดิฉันว่าพี่รันคงไม่ได้อะเกมเศรษฐีละกันเศรษฐีก็ยิ่งยากเลยตาชื่อแล้วตาชื่อนะคะอันนี้ก็เรียกว่าสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนะคะผสมผสานนะคะกับเทคโนโลยีความล้ำสมัยนะคะเอาไว้ให้คนใกล้ตัวได้เล่นหรือว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดกันก็ได้ในครอบครัวเล่นกันจิ้มกันเองเล่นกันลูกอะไรอย่างนี้คิดในแง่ดีสิแบบว่าเป็นคุณพ่อใส่เสื้อยืดให้ลูกป้าป้ามาม่าได้ไหมป้าป้ามาม่าจิ้มอะไรจิ้มกันเองอะไรอย่างนี้จิ้มอะไรหรอจิ้มเกมไงจิ้มเล่นเกมนะอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นความทันสมัยที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันกับเทคโนโลยีสุดล้ำซึ่งมีออกมาแล้วจริงๆนะคะอันนี้ค่ะต่อมาค่ะหูฟังเป็นคิดว่าหูฟังมีความจำเป็นไหมก็จำเป็นนะเวลาขับรถอะไรอย่างงี้ไงแต่อันนี้นะคะเอียรินค่ะเขาบอกว่าเป็นเอียรินหูฟังไร้สายยุคใหม่ขนาดจิ๋วอ๋อจิ๋วมากคือจุ๊บเข้าไปเลยปุ๊บสองข้างไม่มีสายถ้าทำเป็นต่างหูก็ดีเนาะมันก็จะคาอยู่ในรูหูไงคะคุณขามันก็จะไม่ได้นะคะยุคนี้นะคะเทคโนโลยีแบบนาโนกำลังมาแรงนะคะคนหันมานิยมใช้อะไรที่เรียกว่าดีไซน์เล็กๆพกพาง่ายๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากหูฟังจิ๋วๆอันนี้ที่ไม่มีสายแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีที่เก็บที่ชาร์จแบตอะแบบอันเล็กแบบพกพาโอ้ทันสมัยนะดิฉันว่าคนคิดเนี่ยคิดง่ายคือไม่ได้มีอะไรมากนะก็แค่พันสายใช่ปะใช่เป็นเหมือนก้างปลาเออแล้วก็รัดแค่นั้นเองอ่ะใช่คือมันคุณทำมันก็ทำให้แบบไม่มายุ่งเหยิงไม่ยุ่งยากอ่ะเคยเป็นมาสายชาร์จแบตกับหูฟังนี่ไงเนี่ยคือเอียรินเนี่ยแหละค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เจ้าเอียรินแบบนี้เลยน่าจะของบีดนะนี้นะคะอันนี้คือเจ้าเอียรินนะคะก็คือว่าคนเราก็จะหันมาใช้อะไรที่เล็กๆแล้วพกพาง่ายแต่เวลาไปไหนไปไหนก็ต้องใช้พื้นที่เก็บแบบน้อยๆแบบนี้เนี่ยถ้าใครไม่ระมัดระวังหายได้นะเพราะว่าคู่หนึ่งก็ค่อนข้างที่จะราคาแพงนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยทำออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องของไซส์เล็กทั้งหลายนะคะเอาใจคอดนตรีสำหรับคนที่ทำงานเป็นสาวกเทคโนโลยีผู้มีความสามารถหรือว่าคนที่เรียกว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีอะที่จะต้องใส่หูตลอดเวลาแบบนี้คือไม่ต้องมีมาหน้าระยงระยางนะคะแต่ก็เสี่ยงหายเหมือนกันเนาะต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าหูฟังตัวจ้อยเนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานโดยเชื่อมผ่านบลูทูธนะคะกับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะคะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นานถึง3ชั่วโมงมันจะมีเนี่ยตัวชาร์จใช่ไหมคะแท่งชาร์จแบตเตอรี่อันนี้ใช้ได้3ชั่วโมงนะคะขนาดแท่งชาร์จยังเล็กเลยเนาะอืมโอ้โหอันนี้คือความทันสมัยทันสมัยมากค่ะทันสมัยไหมแน่นอนโอ้ยุคนี้แต่ราคาก็จะสูงนิดนึงนะคะราคานี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่ามันคุ้มมากๆสำหรับคนที่เป็นนักดนตรีที่ต้องใช้หรือว่าคนที่จะต้องใช้ซาวคือต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ถือว่าใช้งานได้ง่ายแต่ว่า
ระยะเวลาในการใช้งานของเจ้าหูฟังตัวนี้คือเต็มที่ได้แค่3ชั่วโมงเท่านั้นนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบตเตอรี่ในตัวใช่ก็คล้ายๆบลูทูธเนาะแบบนั้นบลูทูธก็เหมือนกันนะคะแต่นี้เล็กกว่ามากไม่ได้อ๋อใช่อันนั้นได้แต่โทรอันนี้ไว้แบบว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เลยที่เราจะฟังอะไรก็แล้วแต่นะคะได้หมดเลยได้หมดเลยดีนะโอ้แล้วดีไซน์ออกมาสวยด้วยนะคะทันสมัยมากๆเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอามาฝากกันแล้วอย่างที่บอกนะคะเคยเหมือนกันนะที่หวานถามเมื่อกี้ว่าเคยหูฟังสายยุ่งเหยิงไหมเอาเป็นว่ามันอยู่แค่นี้ตรงหน้าเนี่ยเห็นแล้วล่ะแป๊บเดียวไปหยิบมาคือคนโทรเข้ามามันแบบคนโทรเข้ามาให้คนโทรเข้ามามันก็พันกันยุ่งเหยิงจนกว่าจะได้รับสายกว่าจะรับสายก็ไม่ทันแล้วอ่ะเคยเป็นว่าแล้วก็ยังเป็นอยู่ดิฉันก็ไม่เข้าใจเลยอ่ะมันเป็นจิตวิทยาหรือเปล่าทีนี้ก็เลยต้องจับแยกกันแล้วไงมันเอาไว้ด้วยกันไม่ได้ก็จะเป็นมากเลยนะอย่างเช่นเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะอย่างที่ชาร์จแบตเตอรี่อ่ะเราจะหยิบมาชาร์จพอเราใช้เสร็จเราก็เก็บพันไว้ก็พันไว้อย่างดีม้วนไว้อย่างดีดีเลยนะสวยเป๊ะเอาใส่กระเป๋าไว้ปึ๊บคุยโทรศัพท์อยู่แบตหมดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดควานคะอยู่ไหนในกระเป๋าควานตึ๊ดตึ๊ดในจังหวะที่ในจังหวะที่เหยียบที่ชาร์จแบตที่ม้วนสลวยสวยเก๋เรารู้แล้วนะว่ามันล็อกยังไงอะไรยังไงเราก็สะบัดจืดๆพันดับไปแล้วคุยกันต่อไม่ได้จบนี่ไงนี่ของหวานเป็นกับ Small Talk จะบอกว่าแล้ว Small Talk เนี่ยนะคะถ้าท่านใดเนี่ยที่ใช้หูฟังในเวลานอนหลับที่ฉันบอกได้เลยนะคะคุณขาตื่นมามันพังทุกคนเลยค่ะคุณเป็นไหมคะคุณเป็นไหมคะคือเป็นอ่ะเป็นแบบตื่นมาแล้วมันไม่ได้ยินข้างนึงอ่ะพันไปกับหัวแล้วเนี่ยมันพันไม่ไอพันไม่เท่าไหร่มันไม่ได้ยินข้างนึงเนี่ยคือมันงงมากเลย คือตอนนอนนี่ฉันก็นอนฟังกันดีๆนะ โทรศัพท์อยู่ข้างหูฟังกับผ้าที่คอ เอาวางไว้ไปพอตื่นมาค่ะมันหายไป แล้วมันก็ไปพันกับผมเราหรือไปพันกับอะไรพอเสร็จจะเอามาใช้อ้าวไม่ได้ยินข้างนึงก็เคาะพังเลยพังเลยอ่ะแบบนี้แต่ว่าเขาจะมีเดี๋ยวนี้นี่เขามีวิธีการเก็บนะคะแต่บอกได้เลยว่าไอ้วิธีการเก็บเนี่ยเหมือนกันเลยคือคุณเป็นยังไงคุณก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันเก็บให้เป็นที่เป็นทางแล้วให้คุณใช้งานง่ายพอถึงเวลาใช้จริงๆค่ะไอ้ตัวเก็บเนี่ยค่ะลำคาญเพราะว่าเราต้องมาเอามันออกเราจะต้องแล้วบางทีรีบก็ไม่ต่างจากไม่ได้เก็บอ่ะคุณเคยจะพันไว้หรือไม่พันไว้ก็เหมือนว่ามันพันไว้เนี่ยหูข้างนึงอ่ะมันสั้นแล้วโทรศัพท์ต้องมาอยู่ตรงเนี้ยใช่ค่ะคือถือโทรศัพท์มาตรงนี้แต่หูฟังอยู่ตรงเนี้ย คือเหมือนกับว่าสายมันยังพันกันเป็นกุ้มอยู่ ยังเป็นตุ้มอยู่หูก็อยู่ตรงนี้ค่ะมือถือก็ถืออยู่ตรงนี้เคยเห็นเพื่อที่จะตลกมากเลยอ่ะแบบว่าคือเขาคงจะรีบไงแล้วโทรศัพท์ก็เสียบ Small Talk อยู่ใช่แล้วเขาก็รีบแล้วเขาก็ไม่ได้ทันแบบมันรีบมากอ่ะไม่ได้คลายให้สายมันตรงยาวปกติแล้วก็เลยต้องเสียบไปทั้งอย่างนั้นแล้วก็เป็นปั้นอยู่ข้างๆหูตลกอะตลกเวลาเนี่ยเนี่ยที่เก็บน่ารักนี่ที่เก็บนะนี่ไงอันนี้ที่เป็นก้างปลาเป็นก้างปลาคุณลองมองดูสิมันดูยุ่งยากไหมเวลาออกมาใช้ถ้าคุณรีบอะถ้ารีบก็ยุ่งนะก็เหมือนเดิมอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเวลาก็ต้องใจเย็นอะเวลาเก็บอะเวลาคนโทรเข้ามาคุณก็ต้องค่อยๆหน่อยเอาออกมาก้างปลาหนึ่งหางปลาม้วนมาตึ๊บ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 ปึ๊บค่ะเสียบบางทีค่อยๆเอาออกยังพันกันเลยนึกถึงอะไรรู้ไหมพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงพี่โน้ตอุดมเลยถ้าพ่อไม่อยู่แล้วลูกอย่าทำนะลูกอย่าทำนะลูกมันใช่หมดเลยอ่ะใช่มันหามากเลยนะอันนี้เนี่ยดิฉันมองแล้วนะว่าคนที่เขาคิดเนี่ยเขาก็อุตส่าห์คิดเขาก็หวังดีไงเขาก็หวังดีมาให้เราเก็บอ่ะแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยโอ้โหมันพูดกันลำบากจริงๆมันอยู่ที่ตัวคนใช่ๆต้องใจเย็นนะคะอ้าวยังไม่หมดนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโลกแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้นะคะต้องบอกว่ามีประเทศเดียวที่ผลิตญี่ปุ่นไม่หยุดยั้งนะคะผลิตญี่ปุ่นไม่หยุดยั้งมีประเทศเดียวผลิตหุ่นยนต์ไม่หยุดยั้งตายละเมื่อกี้กำลังสับสนนิดนึงต้องขอกราบประทานโทษคุณผู้ชมด้วยอ้าวมีอยู่ประเทศเดียวที่ผลิตหุ่นยนต์ไม่หยุดยั้งแหมเมื่อกี้เฉลยไปแล้วประเทศอะไรญี่ปุ่นตอบสิประเทศญี่ปุ่นตอบถูกเย้ก็พูดซะขนาดนั้นไม่รู้เลย
ค่ะเขาบอกว่าหุ่นยนต์ที่เป็นโลบอยนะคะหรือหุ่นยนต์เด็กชายแห่งโลกอนาคตค่ะนะคะนับวันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตหุ่นยนต์จะยิ่งก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับมนุษย์ะนะคะหรือหุ่นยนต์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักให้กับมนุษย์นะคะสำหรับคนรักสัตว์ที่ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ก็คือแพ้ขนแพ้ขนสัตว์ไม่อยากไปเก็บอะไรอย่างนี้แพ้เหมือนกันแล้วก็ไม่อยากเก็บเหมือนกันไม่อยากเก็บนะคะล่าสุดค่ะก็มีการคิดค้นพัฒนาหุ่นยนต์เด็กผู้ชายหรือที่มีชื่อว่าโลบอยไอ้เจ้าตัวแรกเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละเป็นตัวแรกที่มาประเทศไทยด้วยนะน่ารักมากๆเลยนะโลบอยนะคะนำทีมโดยนักวิจัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีการระดมสมองของนักวิทยาศาสตร์จากเมืองซูริกนะคะแล้วก็ใช้ทีมวิศวกรกว่า40คนเพื่อออกแบบหุ่นยนต์เด็กชายตัวนี้นะคะซึ่งมีความใกล้เคียงกับมนุษย์เลยจริงๆซึ่งผลิตออกมาเพื่อช่วยตอบโจทย์ในการใช้ดูแลผู้สูงอายุนั่นเองค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายต่างๆนี่เลยค่ะโลบอยตัวนี้เลยนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะความพิเศษของโลบอยนะคะอยู่ที่การจำลองฟังก์ชันใช้งานความเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายผ่านไปยังข้อต่อเส้นเอ็นตามลักษณะทางกายภาพของมนุษย์จริงๆะนะคะแล้วก็ทำให้มันดูเป็นนักเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็คือใช้โลบอยมาเป็นการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการกายภาพบำบัดการดูแลในเรื่องของการเดินการประคองอการนวดะนะคะการช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีเขาเรียกว่าได้เคลื่อนไหวได้มากยิ่งขึ้นนะคะนึกถึงหนังเรื่องนึงค่ะไอโรบอทเนาะแต่ว่าคืออันนั้นเขาทำมาแบบน้ำตาจะไหลอ่ะแต่ว่าทำแบบยังไงอ่ะทำให้มันเขาก็เหมือนไปเป็นจิตวิทยาอย่างนึงอะนะคะที่ถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์นะมันมีชีวิตขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันกลายมาเป็นเขาเรียกว่าดาบสองคมอะกลับมาทำร้ายมนุษย์เองอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เราได้ดูนะคะอันนี้ก็แง่คิดอย่างนึงอะนะคะแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่เขาบอกว่าในโลกอนาคตมันจะมีการผลิตหุ่นยนต์นะคะที่เหมือนไอเนี้ยตัวเขาเรียกว่า Astro Boy อะหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่เรียกว่าได้มีการพัฒนาแล้วก็มีชีวิตจิตใจค่ะคือมีความรักมีความรู้สึกเริ่มมีความรู้สึกมีความนึกคิดมีการต่อต้านเนี่ยเขาเรียกว่า Astro Boy ไม่แน่นะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมีแฟนเป็นคนแล้วแหละคือพัฒนาได้แค่ทางเทคโนโลยีแต่คุณไม่สามารถที่จะไปควบคุมอารมณ์จิตใจของหุ่นยนต์ได้ อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะอันนี้ก็เป็นในช่วงไฮไลท์ไฮเทคนะคะกับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เอามาฝากกันค่ะช่วงหน้ากับช่วงสมุนไพรน่ารู้มีอะไรดีๆมาฝากพักสักครู่ค่ะ